ก็นั่งรถแท็กซี่ครับจากสนามบินนี่ครับโปเชนตงเป็นตงนะโปเชนตงนุ่มเป็นแอร์พอร์ตนุ่มเป็นแอร์พอร์ตครับไปที่แถวนิวมาร์เก็ตหรือเซ็นทรัลมาร์เก็ตแล้วแต่เรียกฮะปราสาททำไมนะก็พักอยู่แถวนั้นบรรยากาศนั่งแท็กซี่ครับจะเข้าเมืองราคาประมาณ15เหรียญแล้วเขาเรียกสมต่อรองแล้ว12ฮะน่ามีโรงแรมอะไรเนี่ยสักอย่างเหมือนโรงแรมคนจีนแสงสะท้อนค่อนข้างเยอะครับยากกระจกหน้ารถไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่หรือบางทีอาจจะมีฝุ่นนะฝุ่นมาเกาะมันก็จะหลุดโฟกัสบ้างเจนี่ยังเลยติ๊กถามเขาว่ารู้ภาษาอังกฤษไหมครับบอกว่านิดหน่อยครับติดแปลว่า other days okay but today have the big truck the pro broken on the way so big jam ก็บอกว่ารถติดมีรถทุกเสียนี่ก็สนามบินโปเชนตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าเมืองทางไหนกำลังชม Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับ FELTHAI มองเห็นว่าใส่การ์ดไว้ครับเหมือนเป็นรายน้ำวิดีโอมีรถติดนิดหน่อยครับฝั่งนู้นเป็นปั๊มปตท.นะครับค่าน้ำมันก็ประมาณสัก30กว่าบาทตอนนี้รถไม่ติดแล้วครับถนนเส้นนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยจะมุ่งตรงไปที่สถานีรถไฟนะครับนี่ครับตรงไปเรื่อยๆก็จะไปถึงสถานีรถไฟแล้วก็เลยสถานีรถไฟไปหน่อยก็เป็นนิวมาร์เก็ตหรือว่าเซ็นทรัลมาร์เก็ตเหมือนขึ้นสะพานลอยครับเป็นสะพานลอยน่าจะข้ามถนนข้ามถนนหลักไปกันต่อภาพอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยต้องขอไปแต่ให้เห็นบรรยากาศการเดินทางนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองมากครับเพราะว่าสนามบินเขมรไม่ได้ไกลมากก็มาถึงที่พักแล้วครับอันนี้วิวจากนอกหน้าต่างโรงแรมนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับค่ารถก็ประมาณ12เหรียญถึง15เหรียญนะครับแท็กซี่เข้าเมืองหรือจะนั่งรถไฟก็ได้ครับมีรถไฟแต่ว่าจะมีตู้เดียวแล้วก็บริการยังไม่แน่นอนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ